จะแนะวิธีแก้อัตสมการที่มีเครื่องหมายอัตสมการเป็นไม่เท่ากันนี่ออกมาถ้าอัตสมการมันมีเครื่องหมายอัตสมการเป็นไม่เท่ากันนี้วิธีแก้สมการทำอย่างไรวิธีแก้นั้นให้เปลี่ยนเป็นรูปสมการเสียก่อนคือเปลี่ยนเครื่องหมายไม่เท่ากันนี้ให้เป็นเครื่องหมายเท่ากันเสียก่อนหรือเป็นเครื่องหมายเท่ากับเสียก่อนแล้วจัดการแก้สมการออกมาโดยวิธีแก้สมการได้ค่า x ออกมาได้ค่า x เป็นเท่าไหร่ค่า x นั้นมันก็จะเป็นค่า x ในรูปของสมการนะทีนี้ค่าของ x ที่เป็นสมการนั้นมันก็จะเป็นค่าที่ตรงข้ามกับค่าของ x ในรูปสมการนี้วิธีแก้สมการที่เครื่องหมายสมการไม่เท่ากันนี้เราใช้หลักวิธีการแก้ดังกล่าวแล้วนี้นะเอาดูวิธีทำข้ออื่นก็ทำเหมือนกันนี่แหละนะเอาจากสมการนี้3ส่วน 8x แก้ในรูปให้เป็นรูปสมการซะก่อนจากโจทย์นะจากโจทย์เป็นสมการแก้เป็นสมการเสียก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเป็นเท่ากับไปเอาแก้ออกมานี่มันก็ได้เป็น3ส่วน 8x บวก2เท่ากับ3ส่วน 2x บวก5เป็นสมการได้ยังเป็นแล้วนี่นะลูกศรครูชี้ให้เห็นนี่นี่เป็นสมการแล้วนะมันก็จะออกมาเป็นเศษ3ส่วน 8x บวก2เท่ากับเศษ3ส่วน 2x บวก5เป็นสมการแล้วพอเป็นสมการแล้วเราก็หาค่า x โดยแก้สมการโดยวิธีการแก้สมการที่เรียนมาแล้วนั่นเองแก้อย่างไรเอาจัดการเปลี่ยนข้างกันให้เรียบร้อยนะเนี่ยเราก็เอา 3.2x ย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายมือนะอันนี้ก็หมายความว่าเราจัดพจน์ที่มีตัวแปร xนะอยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยมารวมมาไว้ทางด้านซ้ายมือก็เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบเสียเดิมเป็นบวกบวกเศษ 3.2x ก็ต้องเป็นลบเศษ 3.2x ซ้ายมือของสมการนี่ก็เป็น 3.8x ลบด้วย 3.2x เท่ากับย้ายบวก2มา อยู่ทางด้านขวามือรวมกับ5นี่มันก็ต้องเป็นลบ 5x นะเครื่องหมายเปลี่ยนไปตรงข้ามเห็นไหมมันก็จะกลายเป็น5ลบ2รูปสมการก็ออกเป็นรูปนี้นะออกเป็นรูปนี้5ลบ2เหลือเท่าไหร่5ลบ2ก็เหลือ3ถูกไหมนะ5ลบ2เหลือ3นะเอาทีนี้3ส่วน 8x ลบ3ส่วน 2x ทำไงเนี่ยก็ต้องหาอะไรก่อนหาคอลนอมันลบกันอะเอา8กับ2ที่เป็นส่วนไปหาคอลนอนะ8กับ2ไปหาคลนอก็ได้คลนอ8นะนี่นะคลนอ8นี่นะ8ซึ่งเป็นส่วนของเศษ 3.8x มาหาคลนอ8ได้1 1กลับไปคูณ 3x ก็ได้เป็น 3x เครื่องหมายลบนี่ใส่เข้าไปเอา2ซึ่งเป็นส่วนของลบเศษ 3.2x นี้เนี่ยเอา2นี่ไปหาคลนอ8สองหารคลนอ8ได้4เอา4กลับไปคูณ3 4คูณ3ได้12 x นี่ใส่ลงไปเพราะนั้นทางด้านซ้ายมือนี่ลบกันก็ออกมาได้เป็น3 x ลบ12ส่วน8ขวามือ5ลบ2ก็เหลือ3นะเอาทำต่อไปอีก3 x ลบ12 x เหลือเท่าไหร่นะเหลือ9 x ส่วน8เท่ากับ3นะออกมาแล้วนี่
ได้เป็นลบ9 x ส่วน8เท่ากับ3นะต่อไปนำเอา8คูณทั้งสองข้างเขาอาสมการเอา8คูณเข้าไปนะเอา8คูณเข้าไปทั้งสองข้างอาสมการออกมาได้เป็นรูปนี้8คูณด้วยลบ9 x ส่วน8เท่ากับ8คูณ3 8กับ8ตัดกันเหลือ1 1คูณด้วยลบ9 x ก็เหลือเป็นลบ9 x เท่ากับ8คูณ3ได้24นะถูกไหมวิธีแก้สมการธรรมดาได้เห็นที่เรียนมาแล้วนะต่อไปลบ 9x เท่ากับ24มัน x มีค่าเท่าไหร่แล้วก็เอาลบ 9x มาหาร24เข้าไปนะก็จะได้เป็น x เท่ากับนะ24หารด้วยลบ 9เอาเลขอะไรมาตัดได้เนี่ยเอา3ตัดได้ใช่ไหม3หาร9เหลือ3 3หาร24ก็เหลือ8นะเครื่องหมายลบนะเหมือนเดิมก็ได้ x เท่ากับลบ8ส่วน3นี่เป็นคำตอบนะคำตอบที่ได้ค่าของ x เท่ากับลบเศษ8ส่วน3นี้เป็นค่าของ x ที่ได้จากสมการนะที่ได้จากสมการนะดังนั้นค่าของ x ที่เป็นอาสมการล่ะนะมันก็เป็นจำนวนทุกจำนวนที่ไม่เท่ากับลบ18ส่วน3นี้จำไว้นะเนี่ยนะวิธีแก้อาสมการโดยวิธีเนี่ยเธอจะไปตอบว่า x มีค่าเท่ากับลบ8ส่วน3ไม่ได้นะผิดนะ x เท่ากับลบ8ส่วน3นี่เป็นค่าของ x นะในรูปของสมการเพราะนั้นค่าของ x ที่เป็นอาสมการนั้นก็คือทุกจำนวนที่มีค่าไม่เท่ากับลบ8ส่วน3นี้นะเราก็ได้ว่าลบ8ส่วน3เป็นคำตอบของสมการนี้สมการไหนล่ะก็คือสมการ8ส่วน3 x บวก2เท่ากับ3ส่วน2 x บวก5นี่นั่นเองเนี่ยนะเป็นคำตอบของสมการนี้นะลบ8ส่วน3เป็นคำตอบของสมการนี้ดังนั้นคำตอบอาสมการล่ะคืออะไรดังนั้นคำตอบของอาสมการ8ส่วน3 x บวก2ไม่เท่ากับ3ส่วน2 x ส่วนบวก5ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นลบ8ส่วน3ตัวเดียวเท่านั้นนะนี่แหละครับแล้วก็ได้ว่าคำตอบของอาสมการที่โจทย์ให้มาเนี่ยก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นลบ8ส่วน3นี่ตัวเดียวเท่านั้นเป็นคำตอบของอาสมการนี้นักเรียนจะเห็นว่าวิธีแก้อาสมการโดยอาสมการที่มีรูปเครื่องหมายอาสมการเป็นลบเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันเนี่ยนะวิธีแก้อาสมการนะที่เครื่องหมายอาสมการเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากันนี้หลักการแก้ก็คือ 1. เราจะต้องแก้นะเปลี่ยนรูปอาสมการให้เป็นสมการเสียก่อนแล้วก็หาค่า x แบบสมการนะได้ค่า x แบบสมการแล้วค่า x นั่นแหละเราก็ตัดทิ้งไปนะเราก็เอาไอ้คำตอบของอาสมการก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นค่าของ x ที่เป็นที่เราแก้ออกมาในรูปสมการนี้เท่านั้นอันนี้เข้าใจนะเอาแล้วครับเวลาเราก็หมดไปแล้วยังมีอีกหลายข้อข้อ2ใหญ่เนี่ยให้นักเรียนไปทำข้อ 2.8 ข้อ 2.9 ข้อ 2.11 12ลองแก้ด้วยตนเองดูนะแต่ละข้อดังกล่าวท้ายๆนี่นักเรียนก็รูปอาสมการมันเป็นเศษส่วนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็อยากให้นักเรียนลงไปลองหัดคิดลักษณะอาสมการแบบนี้ดูนะมันเป็นรูปอาสมการที่ซับซ้อนนะเป็นทั้งเศษส่วนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะลองไปหัดทำดูนะตั้งแต่ข้อ 2.8 นะ 2.9 2.10
2.12 ได้ไปลองคิดลองทำดูนะมันก็ไม่ยากอะไรหรอกเมื่อเรารู้พื้นฐานวิธีแก้มาแล้วจากข้อดังกล่าวต้นๆเนี่ยวิธีแก้อานสมการข้ออื่นก็ใช้หลักการอันเดียวกันนี้มาเวลาหมดซะก่อนแล้วนั่นไม่งั้นก็คงจะอธิบายให้ฟังได้นะอาจจะมองหน้าแล้วอาจจะมาดูใหม่ก็ได้นะข้อดังกล่าวนี้จะมาเฉลยให้ดูว่านะคำตอบอานสมการมันแต่ละข้อนั้นมันเป็นคือเป็นเท่าไหร่นะให้ไปทำหัดคิดดูเรียนคณิตศาสตร์นี่ถ้าไม่ตั้งใจนะเสร็จเลยนี่ครูยอมรับเลยไอ้สมัยครูเป็นนักเรียนเหมือนกันนะถ้าเรียนคณิตศาสตร์ไม่